ทีนี้ชวนผู้ชมไปปักหมุดคาเฟ่ลับกลางเมืองราชบุรีค่ะเป็นคาเฟ่ของ2คุณตาคุณยายวัย70ปีที่ตัดสินใจใช้ชีวิตหลังเกษียณออกมาแล้วนะมาเปิดคาเฟ่มัทฉะรสชาติมัทฉะที่นี่โอ้โหไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมือนมัทฉะต้นตำรับของญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะนี่คุณผู้ชมมาแล้วนะโอ้โหนะคะเจ้าของร้านวัย70ปีค่อยๆใช้มือคลึงถ้วยแก้วมัทฉะไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ลิ้มลองมัทฉะร้อนๆเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเสาโฮมมัทฉะจังหวัดราชบุรีคาเฟ่ลับกลางเมืองราชบุรีนี่กำลังดื่มเข้าไปแล้วเมื่อเข้ามาภายในร้านเนี่ยเราก็สัมผัสบรรยากาศการตกแต่งร้านที่ดูเรียบง่ายแล้วก็ร่มรื่นสไตล์ญี่ปุ่นมีการตกแต่งมุมไว้สำหรับเซลฟี่รวมไปถึงโต๊ะนั่งสไตล์วินเทจด้วยนะคะก่อนที่จะไปเจอกับนายเสาชัยเหลืองชูฤทธิ์หรือว่าคุณตาเสาคุณตาเสาเจ้าของร้านวัย70ปียืนชงมัทฉะในมุมเล็กๆนะคะพร้อมกับมีพื้นที่ให้ลูกค้ามาบันทึกภาพแล้วก็ชมการชงมัทฉะทุกขั้นตอนเลยคุณตาเสาก็เล่าถึงความเป็นมาของร้านนี้นะคะว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเดิมก็เคยเปิดร้านขายรองเท้ามาก่อนในที่สุดก็ต้องเลิกกิจการไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะคะเนื่องจากว่าอายุมากขึ้นแล้วส่วนจุดเริ่มต้นในการหันมาเปิดร้านมัทฉะคาเฟ่นั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังคุณตาเสาเล่าให้ฟังกันค่ะส่วนตัวแล้วเป็นคนกินมัทฉะเป็นคนกินมัทฉะอยู่แล้วก็เปิดเล่นๆมาประมาณ2ปีคือบอกให้พักพวกอะไรพวกนี้มากินกันมานั่งสังสรรค์กันคนในชุมชนบ้างจนสุดท้ายนี่คือพักพวกเพื่อนฝูงก็เลยบอกว่าให้เปิดเองก็ได้เปิดไปเลยเพราะร้านนี้ยังไม่มีครับคุณตาสาวเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามัทฉะของทางร้านนะคะตนจะนำเข้ามาใหม่ๆหลายชนิดด้วยกันนะคะคัดเลือกมาแต่แบบเกรดครีเมียมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมาชงเป็นเมนูดั้งเดิมแบบอุซุชะและโคอิชะบอดี้หนักแน่นหนักรสสัมผัสค้างในปากยาวๆส่วนบรรยากาศของร้านนะคะคุณผู้ชมอบอวลไปด้วยความเป็นกันเองค่ะเพราะว่ามีคุณตาสาวแล้วก็มีภรรยาของคุณตาสาวเพียง2คนเท่านั้นที่ช่วยกันดูแลร้านจึงเน้นวิถี slow life เป็นกันเองบริการเป็นมิตรแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้ใครสนใจเมนูมัทฉะนะคะรวมถึงเมนูอื่นๆอีกมากมายราคาเมนูเครื่องดื่มเริ่มต้น60บาท80ก็มี110บาทก็มีรวมไปถึง 2,150 บาทก็มีเพราะว่ามัทฉะบางตัวนะคะคือราคาค่อนข้างสูงแล้วก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะราคาสูงสุดก็อยู่ที่ 2,150 บาทนะคะเห็นแบบนี้ดีดีแจกพิกัดร้านกันเลยร้านอยู่ในอาคารชุมชนคนตลาดภายในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนที่1ถนนวรเดชตลาดเก่าโคยกีราชบุรีเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผู้คนหันมานิยมดื่มมัทฉะกันมากขึ้นนะคะเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคุณตาเสาบอกว่าเดิมเนี่ยคุณตาเสาไม่ดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ชอบดื่มมัทฉะอยู่แล้วนี่แหละค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่หันมาเปิดร้านนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ